ฮัลโหลยูทูบสบายดีทุกคนไปหน่อยมื้อนี้ข่อยสิพามาเที่ยวอยู่แถวเมืองสังทองมาที่ห้านอาหารหิมน้ำคองหรือแคมน้ำคองซื้อว่าห้านอาหารรีเวอร์มูนไปเอาเองนะภาษาอังกฤษขี่โลชลอยลอยไฟฟ้ามาหักคนได้เฮ้ยลอยสโลว์นี่คนขับมาหักยางขึ้นยางลงความจริงยางลงเองก็ได้นอกจากบนจอดรถอยู่ทั้งอยู่ทั้งทึ่งห้ามจะเป็นตลุ่มลงไปเซโลพ่อฮะทางนั้นเอ้ามีลูกมีของด้านนี้บ่ลงนี่ครับกําลังจะขี่จะไปห้างปล่อยลงไปอันนี้จะเป็นแคมป์ของบรรยากาศรถแคมป์ของเกิดวิวโอ้สุดยอดฝากมันก็เป็นคนไทยเนาะเป็นเพื่อนบ้านนี่เราจะลงไปซิป้ายเพิ่นก็แคมป์ทางแล้วเนาะด้านซ้ายแต่เฮาออกมาเมืองทองจะเห็นรถเนาะป้ายใหญ่ๆกว่ารีเวอร์มูนเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์มาพักผ่อนหย่อนอารมณ์มาครอบครัวได้เฮ้ยอะไรไอ้เอ้ยเพิ่นพามาพาคุณพ่อฮองเต้มาลินมาเที่ยววันอาทิตย์มานี่มันก็มีซุ้มมีซุ้มนะซุ้มกาแฟซุ้มขายเครื่องนู่นนี่นั่นเพิ่นเนาะแล้วก็ตูบทั้งลุ่มให้เฮาเลือกแล้วก็จะมีห้องนอนห้องพักให้ในค่ําคืนจักเท่าใดเราก็ถามผู้จื้อแล้วใครอยากจะมานอนพักข้างคืนสินะชมวิวกลางคืนสินะก็จะมีบาร์น้ำบาร์เหล้าบาร์เบียร์ให้นั่งอยู่แคมป์ของหิมของบนให้เลือกตามอัธยาศัยนะเป็นตุกเป็นตุกเนี่ยบรรยากาศโอ้สุดยอดจะให้มาสัมผัสตัวจริงนะว่ามันงามเลยขอมาตอนแรกขอเห็นคนยังโอ้คักคักคักสุดยอดเลยบรรยากาศคนบักลายคนนะเกือบมีคนบนนั่งตุกได้ก็เต็มเนาะไปได้อยู่บนเคาน์เตอร์เราอยู่แคมป์แคมป์นั่นแต่ว่าเป็นโอเพ่นแอร์คำตอนหนาวๆนี่ครับนั่งอยู่โอเพ่นแอร์เนาะตากแดดอุ่นๆเนี่ยพอดีแต่ว่าย่ามันเนี่ยมันจะค่อนๆเฮาต้องหาบนตู้บนสีวันลมลมลื่นๆนี่นะพูดสาวๆเอ้ยเซลฟี่ใต้หูบึกๆน้องเลยเซลสักเนาะเป็นตู้เป็นตู้นี่นะครับพวกหัวเฮาก็จะเป็นน้ำคลองเนาะแม่น้ำคลองฝ้าเมื่อไหร่ก็จะเป็นฝั่งไทยทางไปจังหวัดน่านทำผู้กระดึงเออมันจังหวัดเลยสนุกกว่าเฮ้ยแห่งเมืองเลยคนเว้ยน่านผู้อะไรนี่เบิ่งวิวนี่นะอยากให้เบิ่งวิวเนี่ยพวกเก้าสุดยอดครับแบบตอนหนาวๆนี่นะมานั่งกินเบียร์นี่นะแคมน้ำนี่นะเนาะตากแดดอุ่นๆสุดยอดเลยแต่ว่ามันฮ้อนนะไพ่ก็อยากนั่งโซนนี่เนาะแต่ว่าไปจักนั่งก็ได้เพิ่นก็มีขนมให้เนาะนี่นี่แต่ว่าตอนแรงๆนี่โอ้โหเหมาะสมแดดลมๆตกนี่เนาะนั่งดื่มนั่งเติบกันมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยให้ตายสิลอล่านี่บาฮอลโลดในมุมนี้มานั่งกินอาหารบางวิววิวในฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งไทยเนาะจังหวัดอีหยังกับผู้แหละเนาะให้เบิ่งบรรยากาศทั่วๆจะพายางเลาะเบิ่งบรรยากาศทั่วๆเอาบ่ทั่วหรอกสิพยายามให้มันทั่วๆนะแต่ว่าพยายามหามุมที่มันเก็บภาพมุมงามๆบนคักๆนี่นะให้พวกเจ้าได้เบิ่งเนาะใครสนใจอยากมาลิ้มมาเที่ยวมาโหลดมาสองวันจิตออกมาทางเมืองสังทองเนาะบ่ไกลบ่ไกลพอดีขี่รถมันบรรยากาศนี่โอ้บอกว่าสุดยอดเลยมากับครอบครัวมากินข้าวเนาะนี่ขอไปได้พวกคอยได้บนนั่งบนนี้นี่แหละมันจะมีคนมีเตาบีปิ้งบาร์บีคิวอยู่ได้สุนทรภัยมาผักเลยตะแลงบาร์เหล่าบาร์เบียร์ก็มีนี่ในบางขวบมั้งเนี่ยนะโซนนี่แรกขัดคอยว่ามันใกล้เป็นบาร์เหล่าบาร์เบียร์นะคอยมาถือใจบักขี้เหล้าแล้วเฮ้ยนี่นะเข้ากับการขันหุ่นก็พออยู่อยู่มันกระบอกคืนขันมาห้อนมาหนาวเมื่อนี้นะนี่อันนี้บรรยากาศทั้งเทิงเพิ่นทั้งเทิงโซนทั้งเทิงก็มีอีกทั้งจอมเห็นเนาะมานั่งแบบไปหมักแบบส่วนตัวส่วนตัวก็ขึ้นมาสั้นสองสั้นสามเพื่อนนี่นั่นแหละจะมีห้องน้ำติดอันนี้คนมาถ่ายทั้งเทิงให้เบิ่งมันจะเป็นห้อง VIP อ่ะทั้งเทิงนะครับประซุ่มประแซวหรือมาสั้นสั้นเป็นหมู่ขนาดเนาะอยากแบบส่วนตัวส่วนตัวมาเข่าห้องแก้วห้องแอร์เนี่ยหรือหมักแบบว่าโอเพนแอร์กับลุ่มไปลุ่มพุ่นมันจะมีแบบหลายๆโต๊ะแบบมาแบบหมู่ขนาดมาแบบครอบครัวให้เนาะให้เลือก
เลือกเอาโซนโซนไหนนะแต่ว่าพยายามมาให้มันอันนั้นเองนะเพราะว่ามาสวยๆนิดนึงเนี่ยก็เป็นแบบว่าจะบุแกแทบวิ่งบนดังนะตู่คนมาหลายเคนะซ่อนเราคิดนึงก็คือซีมีเดอร์ทอนี่เนาะเจอกันในคลิปหน้าพาหมู่เพื่อนมาเที่ยวแนะนำผ่านอาหารที่มันแซ่บวิวดีๆสู่กันเนาะสลาลาบ๊ายบาย